ูนเร็วๆนี้จริงๆก็ต้องขยันออกกำลังกายมากขึ้นอ่ะปกติเป็นคนขี้เกียจไงเริ่มไปแล้วต้องสองครั้งแน่เขาเป็นคนห่วงมากเลยแหละเราก็ต้องเตือนสติเขาว่าโอเควันที่ยูจีบไอวันแรกคือเราก็ไม่ได้มาลุกแขนยาวตะตุ่มนะจ๊ะก็พยายามคุมตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีแพลนในการออกกำลังกายด้วยแล้วก็มีตัวช่วยต่างๆจริงๆนะตอนนี้ต้องดูแลยังไงบ้างหุ่นกันก็ต้องจริงๆเราก็พยายามคุมอาหารการกินแหละแต่มันอาจจะต้องเพิ่มโดยการที่แบบมีตัวช่วยดีๆบ้างหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องขยันออกกำลังกายมากขึ้นอ่ะปกติเป็นคนขี้เกียจไงเราแบบตอนนี้ก็คือต้องตัดความขี้เกียจออกไปแล้วก็โอเคขยันมากขึ้นตอนนี้คือได้เริ่มหรือยังคะเริ่มไปแล้วเริ่มบ้างแล้วเริ่มไปแล้วต้อง2ครั้งแน่เอาตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรแต่ก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้ต้องกดดันขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงแต่การกลับมาครั้งใหม่มันต้องใหญ่กว่าเดิมไหมคะเราใจก็เป็นคนมาแล้วก็เป็นคนที่แบบถ้าตั้งใจอะไรอ่ะอยากได้อะไรได้สิ่งนั้นเสมอนะร้านเล็บเนี่ยก็อยากได้มา8ปีที่แล้วแล้วนะก็รอมา8ปีเนี่ยก็ได้แล้วอะไรเงี้ยเออเราก็แบบเราก็น่าจะสำเร็จแล้วแซ่บกว่าเดิมแซ่บกว่าเดิมไม่รู้หรือว่าแซ่บมีการแบบซื้อชุดอะไรเตรียมไว้พร้อมหรือยังคะชุดซื้อตลอดอยู่แล้วเราเลยอยู่ฝ่ายจัดซื้อไงชุดเราก็ซื้อตลอดอยู่แล้วใส่ไม่ได้ก็ซื้อตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณสามีจะอนุมัติใช่ไหมอนุญาตใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวต้องลองก่อนค่ะก็เดี๋ยวรอดูเขาก็เข้าใจอยู่แล้วล่ะค่ะว่าเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็แบบคิดถึงโมเมนต์เก่าๆของตัวเองตอนนี้คือคนกดไลค์ลูกๆเยอะนำเราไปแล้วไกลมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องคัมแบ็กด้วยชุดว่ายน้ำเอามาสู้ลูกตัวเองเลยคุณสามีไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรแบบเอ้ยไม่ได้ห่วงอะไรใช่ไหมตอนที่เราลงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้คอมเมนต์แต่เขาจะชอบลุคความเป็นแม่มากไงเขาก็จะแบบชอบลุคแบบแขนยาวกระโปรงยาวถึงตะตุ่มอะไรอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างไม่ใช่ตัวเองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคเราก็เข้าใจคือว่าเขาก็มีความห่วงบ้างเขาเป็นคนห่วงมากเลยแหละเขาก็เป็นคนห่วงเราอะแต่ก็คือแบบเราก็จะชอบเราก็ต้องเตือนสติเขาว่าโอเควันที่ยูจีบไอวันแรกคือเราก็ไม่ได้มาลุกแขนยาวตะตุ่มนะจ๊ะอะไรเงี้ยเออเขาก็จะได้เข้าใจคือเขาต้องพูดก่อนไหมมาๆๆก็เราไม่ให้เราก็จะลงไปห้องแต่งตัวของเราแล้วเจอทีเดียวตอนขึ้นรถเลยเออเราก็ทําอย่างนั้นจริงๆมันก็เลยแบบโอเคไม่มีอะไรรู้สึกว่าเขาห่วงขึ้นมั้ยพอมีลูกแล้วอ่ะดิว่ามีลูกแล้วอ่ะใส่ใจขึ้นแบบเยอะขึ้นอะไรมันก็คือมีรายละเอียดดีเทลเยอะขึ้นก็จะคิดถึงดิวคิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเยอะสิ่งน้อยเยอะสิ่งกับเราแต่เราก็โอเคแฮปปี้เพราะเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือแบบอยากให้เราเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบเป็นแม่ในอุดมคติในอุดมคติของคุณลีเขาแต่ว่าเราก็เป็นแม่ในแบบของเราได้ใช่เราก็หาเรฟเฟอเรนซ์แม่นะก่อนคลอดอะว่างไม่มีอะไรทำก็นั่งหาเรฟเฟอเรนซ์แม่ว่าเราจะเป็นแม่แบบไหนดีวะตอนโตขึ้นตอนแบบคลอดแล้วอะไรเงี้ยใช่ซึ่งเรฟเฟอเรนซ์ที่หาก็คือแซ่บมากไม่ได้แบบว่าอย่างนี้เขาต้องการหรอก